สวัสดีตอนใกล้ค่ำครับผมค่ำคืนนี้ผมจะเก็บน้ำผึ้งนะจากผึ้งหลวงรังนี้นะรังก็เท่ากระด้งแล้วนะฮะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้ผึ้งรังนี้เนี่ยร้างราเพื่อขยายเผ่าพันธุ์แต่เมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยมีเด็กดื้อนะ3-4 คนเอาหนังสติ๊กมายิงผึ้งนะผมต้องไล่เด็กหนีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอก็มาอีกนะนะครับผมนะผมกลัวผึ้งจะไปต่อยเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านมีแต่คนชราทั้งนั้นอ่ะ3-4 หลังอยู่ใกล้บ้านนะครับผมผึ้งหลวงเนี่ยเวลาออกไปต่อยเนี่ยไม่ได้ออกเหมือนผึ้งโพรงที่ออกไป9 ตัว 10 ตัวผึ้งหลวงเนี่ยออกทั้งรังนะไป50%ของประชากรของรังนะไปต่อยนะต่อยถึงสามารถตายได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องรีบขจัดผึ้งหลวงรังนี้ให้ออกนะจากบ้านเพื่อป้องกันเพื่อนบ้านไม่ให้ผึ้งต่อยนะจากการยิงหนังสติ๊กของเด็กๆนะฮะสนุกตามเด็กแต่ว่าเด็กไม่รู้อันตรายที่จะเกิดขึ้นผมก็ต้องไปตลาดไปซื้ออุปกรณ์มานะนะผมไปซื้อทาแลนมา9 เมตร10 เมตรนะเอามาขึงเพื่อให้ผมกวาดผึ้งแล้วผึ้งจะร่วงลงบนทาแลนจะได้ไม่ลงถึงพื้นถ้าลงถึงพื้นเดี๋ยวมดอะไรจะมากัดผึ้งผึ้งตายโดยเปล่าๆนะครับผมซื้อยาฉุนมาเพื่อดมฟันให้ผึ้งมึนเมานะครับผมนะฮะเตรียมถังนะเตรียมมีดตัดรวงผึ้งนะเตรียมบันไดและผมก็ต้องเตรียมชุดที่เซฟตี้ 100% นะเป็นครั้งแรกที่ผมจับผึ้งหลวงนะผมไม่เคยจับผึ้งหลวงผึ้งโพรงนะผมจับมาน่าจะเป็นหลายร้อยรังแล้วนะผึ้งโพรงนะผมคุ้นเคยแต่ว่ากับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะรังใหญ่มากนะผมขยายให้ดูนะเห็นไหมครับนะก็ผึ้งหลวงก็ต้องขออภัยนะสู้เด็กดื้อไม่ได้ผมกลัวจะไปต่อยเพื่อนบ้านก็ต้องจัดเก็บน้ำผึ้งเธอค่ำคืนนี้ครับผมสวัสดีครับ